ชีวิตยิ่งกว่าละคร8ดาราจากชีวิตที่เคยหรูหรากับกลายเป็นซุปตาร์ตกอับจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ1คุณหมวยสุภาภรณ์นักแสดงนางร้ายชื่อดังรุ่นใหญ่วัย50ปีที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันจากนักแสดงแถวหน้ากับกลายเป็นซุปตาร์ตกอับชีวิตดิ่งถึงจุดต่ำสุดเคยถึงขั้นคิดสั้นยอมรับใช้ชีวิตประมาทจากชีวิตที่เคยหรูหราใช้ของแบรนด์เนมมีเงินในบัญชีหลายล้านเพราะเกิดจากในครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นลูกคุณหนูไม่รู้จักคำว่าลำบากมาก่อนแต่สุดท้ายครอบครัวก็แตกแยกพ่อยิงตัวตายเพราะถูกโกงสุดท้ายไม่เหลืออะไรเป็นหนี้นอกระบบเรียกได้ว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับสองคุณเติ้ลธนพลอดีตพระเอกดังที่ก่อนหน้านี้มีคดีขโมยไฟหลวงใช้ไม่จ่ายค่าไฟนาน3ปีรวมไปถึงประเด็นตอนนี้ที่ชีวิตตกต่ำไม่มีผลงานต้องเก็บตัวเงียบส่งผลกระทบในชีวิตของหนุ่มเติ้ลงานทุกอย่างถูกแคนเซิลหมดจากชีวิตอดีตพระเอกที่เคยรุ่งสู่วันนี้ที่ไม่มีงานเรียกได้ว่าชีวิตการเป็นพระเอกดาวรุ่งนั้นดับวูบไปเลยทีเดียวล่ะครับสามคุณอ่างเถิดเทิงดาราตลกเคยรุ่งที่หลายคนนั้นรู้จักกับวลีเด็ดตึงตึงมีเรื่องแล้วที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปซึ่งเจ้าตัวเผยสาเหตุที่พักหลังมานี้เจ้าตัวหายไปเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจนมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นเจอมรสุมตกอับต้องไปนั่งขายน้ำส้มที่ตลาดกันเลยทีเดียวสี่คุณดวงตาสลับเนตรอดีตดาราตลกสาวที่สร้างเสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมที่รู้จักกันในชื่อดวงตาสลับเนตรหลังเจ้าตัวนั้นเคยมีข่าวติดเหล้าจนทำให้เสียการเสียงานถึงขั้นโดนไล่ออกจากวงตลกตกอับไร้งานแถมห้องที่เช่าอยู่ก็ถูกยึดและตังติดตัวมีไม่กี่บาทหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ขอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ด้วยการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยทำประโยชน์เพื่อสังคมคุณแจ็คเชิญยิ้มอดีตดาราตลกชื่อดังที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมมานานล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานพอสมควรเพราะเจ้าตัวนั้นต้องเจอปัญหาสุขภาพมากมายแถมตรวจพบเป็นวัณโรคปอดทำเอาสู้ผอมอย่างเห็นได้ชัดด้วยปัญหาด้านสุขภาพทำให้หนุ่มแจ็คนั้นต้องพักรักษาตัวก่อนไม่สามารถรับงานในวงการได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับคุณยูจี้อลิสาอดีตดารานางแบบชื่อดังที่โด่งดังจากการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำตามหน้านิตยสารต่างๆเริ่มแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในปี2535สาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเธอได้หายไปจากวงการบันเทิงเพราะถูกจับกลุ่มที่สนามบินดอนเมืองขณะพกพาโคเคนขนาด5มิลลิกรัมเข้าประเทศจนถูกศาลตัดสินให้จำคุก15ปี3เดือนโดยถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำทันที7คุณสีดาพัวพิมลหลายๆคนนั้นคงคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้วเพราะเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายอดีตดาราที่มีผลงานไม่ต่ำกว่า60เรื่องชีวิตพลิกผันดิ้นรนเลี้ยงตัวเองอย่างยากลำบากผ่านมรสุมต่างๆนานาต้องไปขอข้าวแจกมาประทังชีวิตเจ้าตัวเผยว่าวันไหนมีกินก็กินวันไหนไม่มีกินก็ไม่ได้กินเรียกได้ว่าชีวิตพลิกผันแบบสุดๆเลยล่ะครับ ปิดท้ายกันที่คุณยุ้ยรจนาอดีตนางแบบดังเคยมีผลงานถ่ายแบบเดินแฟชั่นทั้งไทยและต่างประเทศมีค่าตัวเป็นหลักล้านแถมยังเคยโกอินเตอร์ระดับโลกก่อนหน้านี้มีข่าวว่าป่วยหนักไร้ที่พึ่งชีวิตพังเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดล่าสุดพบว่าคุณยุ้ยรจนาผอมซูบป่วยหน้าตอบมีบาดแผลบริเวณขาบวมเดินแทบไม่ได้อาศัยอยู่บ้านคนรู้จักไปวันๆมีเงินติดตัวไม่ถึง100ต้องเอาเงินไปซื้อยารักษาตัวนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ